เมื่อตอนกลางวันได้แสดงถึงวิธีละกามฉันนิวรณ์ข้อแรกเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของผู้อบรมจิตเฉพาะยิ่งพระใหม่วันนี้คำวันนี้ก็จะได้แสดงวิธีละนิวรณ์ข้อที่สองคือพยาบาทพยาบาทหมายถึงความผูกอาฆาตเครียดแค้นกัดเคืองอย่างรุนแรงกลุ่มอกุศลกรรมของอกุศลนี้มีเรียกหลายชื่อคือนอกจากพยาบาทแล้วก็เรียกว่าโทสะแปลว่าความร้ายกาจคือเวลาโกรธจัดทำอะไรจะไรต่างๆนานาทุบตีแม้แต่คนทำไม่ได้ก็ทำภาชนะเป็นต้นชั่วระยะหนึ่งแล้วก็หายไปโกธะความโกรธคือความคิดกลุ่นอยู่ในใจแต่ยังไม่แสดงอะไรออกมาอุปาหนะผูกโกรธไว้คือจำไว้ในการที่เขาทำอะไรและกระทบกระเทือนถึงความเสียหายของเราหรือไม่พอใจอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วก็จำไว้ไม่ลืมนี่ก็อุปาณะผูกโกรธไว้ปฏิฆะคือความหงุดหงิดทางจิตใจไม่ชอบใจในการทำบ้างการพูดบ้างของผู้อื่นเหล่านี้เป็นตระกูลของพยาบาทปฏิฆะหงุดหงิดใจอุปาหนะผูกโกรธไว้โกธะความโกรธโทสะความโกรธที่รุนแรงแสดงออกมาพยาบาทความอาฆาตแค้นเคืองจองภัยจองเวรไม่รู้จักจบไม่อยากสิ้นมุ่งหมายเอาชีวิตเขาอกุศลธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วทำให้จิตใจเศร้าหมองหมดความเมตตาหมดความปราณีหมดความเอ็นดูผู้ที่อกุศลข้อนี้เกิดขึ้นมากๆแล้วย่อมลืมตัวอย่าว่าแต่คนอื่นเลยมีคนทำไมฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ก็เพราะความโกรธนี้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงลืมพระคุณลืมว่าท่านเลี้ยงดูเรามาลืมว่าเราเกิดจากท่านเมื่อเวลาความโกรธขึ้นมาแล้วอย่างรุนแรงจึงทำสิ่งนั้นได้ดังนั้นความโกรธจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นบาปเป็นอกุศลพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคำว่าฆ่าในคำทั้งปวงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีฆ่าสัตว์ไม่ดีฆ่าคนไม่ดีฆ่าทำลายล้างอื่นๆไม่ดีแต่ฆ่าความโกรธเสียได้ดีโคทังกัตตวาการฆ่าความโกรธเสียได้เป็นความดีคำว่าฆ่าความโกรธความโกรธไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนแต่เป็นอารมณ์เกิดขึ้นที่จิตก็หมายความว่าการจะฆ่าความโกรธได้ก็ต้องเจริญเมตตาธรรมกรุณาธรรมตลอดจนความปราณีความเห็นอกเห็นใจความรู้จักอภัยซึ่งกันและกันเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะทำให้ใจพ้นจากความโกรธได้พึงอบรมจิตให้สงบเป็นสมาธิครั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วพึงใช้ปัญญาตรีตรองโทษของความโกรธและคุณแห่งเมตตาธรรมก็จะเห็นชัดว่าความโกรธไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ความไม่โกรธจะดีอย่างนั้นอย่างนี้ปรากฏรู้กับใจของตนพระปุณณะสมัยพุทธองค์
ลาพระผู้มีพระภาคเจ้าไปอยู่ในเมืองนาปรันตะในเมืองนี้มีคนดุร้ายมากพระพุทธเจ้าทรงตรัสถามว่าปุณณะเธอจะไปอยู่ในเมืองนี้ได้หรือเพราะเมืองเป็นเมืองคนดุพระปุณณะก็ทูลว่ากับผมจะสามารถจะไปอยู่ได้พระพุทธเจ้าก็ตั้งปัญหาว่าถ้าไปในเมืองนั้นเขาด่าเธอจะทำอย่างไรพระปุณณะก็ทูลว่าถ้าเขาด่ากับผมกับผมก็จะคิดเสียว่าดีฝ่าเขาตีผมพระพุทธเจ้าตรัสถามต่อว่าถ้าเขาตีเธอจะทำอย่างไรพระปุณณะก็ทูลว่าเมื่อเขาตีผมก็จะชันในใจว่าดีฝ่าเขาฆ่าผมพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามต่อไปว่าถ้าเขาฆ่าเธอจะคิดอย่างไรพระปุณณะก็ทูลว่าถ้าเขาฆ่าไม่ตายก็ยังดีกว่าเขาฆ่าตายพระพุทธเจ้าถามต่อไปว่าถ้าเขาฆ่าเธอตายเธอจะคิดอย่างไรพระปุณณะก็ทูลว่าถ้าเขาฆ่าผมตายผมก็จะคิดเสียว่าผมยังมีดีกว่าคนอื่นอีกเป็นจำนวนน่ามากในโลกนี้เพราะคนบางคนไม่พอใจแล้วฆ่าตัวตายด้วยอาการต่างๆผูกคอตายบ้างกินยาตายบ้างแทงตัวตายบ้างโดดตึกตายบ้างเหล่านี้เป็นต้นนานาประการแต่เมื่อมีผู้อื่นเขาฆ่าเราไม่ต้องไปแสวงหาศัตรูไม่ต้องไปทำทรมานด้วยประการต่างๆเขามาถึงก็ฆ่าเราไม่ต้องแสวงหาอาวุธเราไม่ต้องออกแรงดีกว่าคนที่พยายามฆ่าตัวเองเป็นอันมากพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญพระบุญนะว่าถ้าเช่นนั้นเธอไปอยู่ในเมืองนี้ได้ถ้ามีอุบายมีอุดมคติมีสติปัญญาแก้ไขไม่ให้เกิดความโกรธขึ้นดังกล่าวมาพระศาสดาจัดเรื่องแสดงความโกรธนี้ร้ายอย่างตรงแสดงเห็นว่าคนที่เขาโกรธเราแสดงว่าเขาเลวทรามถ้าเราโกรธตอบเขาเราเลวทรามกว่าเขาโกรธเราก่อนอีกอย่างนี้ก็มีในบางแห่งทรงเปรียบเทียบว่าเมื่อเขาว่าเรามาเขาด่าเรามาเหมือนกับว่าเราไปบ้านคนใดคนหนึ่งเขาต้อนรับด้วยข้าวปลาอาหารและน้ำดื่มเป็นต้นถ้าเราไม่รับอาหารไม่ดื่มน้ำมันเป็นของใครก็เป็นเจ้าของบ้านฉันใดผู้ด่าเราว่าเราให้ร้ายเราไม่ตอบไม่โกรธตอบสิ่งนั้นก็เป็นของผู้ให้นั่นเองไม่ใช่ของคนอื่นเหมือนกันฉะนั้นเพราะฉะนั้นการไม่โกรธตอบการไม่ว่าร้ายตอบจึงเป็นคำสอนที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลในทางพระพุทธศาสนาอันหนึ่งผู้ที่จะทำจิตใจได้อย่างนี้ต้องอาศัยเมตตาธรรมด้วยปัญญาด้วยความอดทนด้วยความรู้จักปล่อยวางภิกษุจีนรูปหนึ่งมีผู้เคารพนับถือมากในเมืองนั้นวันหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งมีท้องขึ้นแล้วก็ไปบอกกับแม่ว่านางท้องกับหลวงจีนองค์นั้นหลวงจีนองค์แม่ก็พาลูกสาวของตนมาหาหลวงจีนว่าท่านทำลูกสาวของฉันท้องท่านจะทำอย่างไรพระหลวงจีนก็บอกว่าเขาว่ากันอย่างนั้นหรือถามกี่คำท่านก็พูดว่าเขาว่ากันอย่างนั้นหรือท่านก็ไม่ว่าอะไรจนหญิงนั้นไปแล้วคนเขาก็เล่าลือกันว่าหลวงจีนที่คนนับถือนั้นทำผู้หญิงท้องใครมาถามท่านก็บอกว่าเขาว่ากันอย่างนั้นหรือท่านก็ไม่ได้ตกอกตกใจอะไรจนกระทั่งนางนั้นเกิดลูกแล้วก็ทั้งแม่ทั้งลูกก็เอาลูกมาบอกว่าเวลานี้เลือดเนื้อเชื้อไขของท่านที่ทำไว้เกิดเด็กขึ้นมาแล้วท่านจะว่าอย่างไรท่านก็บอกว่าเขาว่ากันอย่างนั้นหรืออยู่ต่อมาแม่ของเด็กเกิดความละอายใจ
เรียกว่าเรานี่จะเป็นบาปนักเป็นบาปหนาไปกล่าวร้ายพระสงฆ์เพราะที่แท้จริงนั้นเราไปท้องกับเด็กในตลาดจึงได้ไปบอกกับแม่ของตนใหม่ว่านางไม่ได้ท้องกับพระท้องกับเด็กตลาดแม่โกรธมากทำไมจึงทำอย่างนี้ไปหากล่าวหาพระอย่างนี้นางก็บอกว่าถ้าบอกตามตรงเกรงว่าแม่จะตีก็เลยกลัวก็เลยบอกไปถึงพระที่จริงไม่ใช่นางด้วยและแม่ด้วยลูกด้วยพาไปหาพระอาจารย์หลวงจีนก็บอกขอโทษขออโหสิกรรมว่าที่นางพูดนั้นไม่ได้เป็นความจริงเพราะนางท้องกับคนเด็กในตลาดหลวงจีนก็บอกว่าเขาว่าอย่างนั้นหรือเนี่ยพูดอยู่เท่านี้ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรคนทั้งหลายมาทราบความเป็นจริงแล้วที่เกิดความเกลียดชังก็กลับมานับถือใหม่เพราะความอดทนความปล่อยวางความมีสติปัญญาไม่โกรธตอบพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าบุคคลผู้ทำร้ายบุคคลที่ไม่ได้ทำร้ายตอบว่าร้ายคนไม่ได้ว่าร้ายตอบมีโทษสิบประการมีไฟไหม้บ้านทุกขเวทนาอย่างสาหัสต้องพัดพรากจากลูกเมียทรัพย์สมบัติและถูกอาญาจากพระราชาหรือทางกฎหมายและอื่นๆอีกตามอำนาจของกฎของกรรมดังนั้นพระผู้เถระที่มีความอดทนนั้นจึงเป็นที่เคารพนับถือของชนในภายหลังอีกมากกว่าจำนวนเดิมดังกล่าวมาความอดทนความอดกลั้นความเจริญเมตตาธรรมเป็นเหตุให้จิตใจเกิดความยับยั้งอันหนึ่งการที่จะทำลายความโกรธได้ต้องเจริญเมตตาอยู่เป็นนิดที่เราสวดทุกวันอาหังทุกิโตโหมินิดุโคโหมิอเวโรโหมิอัปยาปโชโหมิอนีโคโหมิหมายความว่าเราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครๆเราจะไม่ผูกอาฆาตพยาบาทปองร้ายใครขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดร่วมสุขร่วมทุกข์จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงมีสุขรักษาตนเถิดอย่ามีเวรอย่ามีภัยซึ่งกันและกันนึกว่าอย่างนี้ภาวนาอย่างนี้ทุกวันทุกวันไหว้พระแล้วทำสมาธิแล้วแผ่อำนาจของจิตว่าอาหังสุขิโตโหมิคืออย่ามีเวรอย่ามีภัยซึ่งกันและกันอย่าเบียดเบียนกันอัพยาปโชโหมิอย่าเบียดเบียนกันอนีโคโหมิอย่ามีทุกข์กายทุกข์ใจเลยทุกขีอัตตานังปริหารันตุมีความสุขกายสุขกายสุขใจอยู่เป็นนิจเถิดนึกว่าอย่างนี้ภาวนาอย่างนี้ไปในสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นญาติทั้งที่เป็นพวกพ้องทั้งที่มีชอบกันทั้งที่ไม่ชอบกันในสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงฝึกใจวิอย่างนี้บ่อยๆอบรมใจวิอย่างนี้บ่อยๆนึกแผ่กุศลวิอย่างนี้บ่อยๆจิตก็จะค่อยฟื้นดีขึ้นประณีตขึ้นจิตใจอิ่มขึ้นคือเย็นขึ้นสบายใจขึ้นบุคคลผู้มีเมตตาอยู่เป็นนิดใครๆก็มีเมตตาตอบการเข้าไปใกล้คนที่มีเมตตาก็จะทำให้ผู้เข้าไปใกล้เกิดความรู้สึกเย็นใจสบายใจเพราะฉะนั้นคนใดมีเมตตาธรรมสูงคนชอบเข้าไปหาเพราะหาแล้วสบายใจหาแล้วเย็นใจหายได้มีความอบอุ่นใจเพราะอิจเป็นเมตตาตรงกันข้ามความอิจฉาริษยาความโกรธแค้นขัดเคืองเป็นความร้อนมีอยู่ในจิตของผู้ใดผู้นั้นใจก็ร้อนหน้าตาก็ร้อนคนผู้พบปะสนทนาไม่อยากอยู่นานหรือไม่อยากไปหาเกิดความเกรงกลัวเพราะความร้อนของความโกรธของพยาบาทพยาบาทจึงเป็นอกุศลธรรมเป็นสิ่งที่ไม่ดีควรชำระเสียความโกรธเกิดขึ้นข้างใดของจิตเพิ่งรู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราเราควรละเสีย
ควรทำลายเสียควรเจริญเมตตาธรรมอันหนึ่งบุคคลที่เราควรเกลียดคือคนที่ไม่ชอบกันคนที่เราไม่ชอบกันการที่นึกเรานึกถึงแล้วเกิดความโกรธนั้นเพราะไปนึกถึงในสิ่งที่ไม่ดีแท้จริงคนเราทุกคนนั้นมีดีบ้างไม่ดีบ้างบางคนมีดีมากไม่ดีน้อยบางคนมีไม่ดีมากมีดีน้อยถ้าหากว่านึกถึงความไม่ดีแล้วโกรธก็นึกถึงความดีของเขาเปลี่ยนกลับกันอย่าไปนึกถึงความไม่ดีของเขาเพราะใจของเราจะเกิดความโกรธความชังเกิดขึ้นและด้วยอุบายต่างๆพึงชำระใจของตนให้ผ่องแผ้วด้วยเมตตาจิตที่พระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ว่าการแผ่เมตตาคือนึกถึงบุญกุศลหรือความดีของที่เราได้ทำบำเพ็ญกุศลด้วยจิตของตนถ้าหากว่าให้แก่ญาติให้แก่พวกพ้องเรียกว่าแผ่ส่วนกุศลเป็นโอทิฏฐภารณาคือแผ่กุศลโดยจวดจงประการที่สองเมื่อได้บำเพ็ญคุณความดีทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทั้งหลายแม้ผู้นั้นจะเป็นมิตรเป็นศัตรูก็ตามไม่ทั่วไม่เลือกหน้าเรียกว่าอนุทิศภารณาคือแผ่โดยไม่เจาะจงการแผ่เมตตาจิตกับโดยเจาะจงและไม่เจาะจงทั้งสองอย่างให้เป็นไปคู่กันไปย่อมเป็นความดีเป็นกุศลผู้ที่มีเมตตาหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายและไม่ต้องทุกข์โทษภัยไม่มีอันตรายด้วยประการต่างๆและอุบัติเหตุทั้งหลายทั้งปวงย่อมจะไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีจิตเมตตาแล้วดังนั้นเมตตาจึงเป็นเครื่องทำลายนิวรณ์ข้อที่สองคือพยาบาทเมื่อพยาบาทถูกทำลายไปใจก็เย็นใจก็สงบเป็นสมาธิภาวนาได้ดังนั้นผู้ที่เจริญสมาธิภาวนาถ้ารู้ว่าเราคงเราเป็นคนโกรธง่ายโกรธบ่อยๆอะไรนิดก็โกรธขัดเคืองใจหงุดหงิดใจพึงเจริญเมตตาไว้เป็นนิดเพื่ออบรมฝังไว้ซึ่งเมตตาคุณงามความดีให้ใจของเราเย็นและเป็นสมาธิดังกล่าวมาต่อ นี้ไปจงตั้งใจอบรมจิตของตนให้สงบด้วยการปล่อยวางแล้วนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เกิดปิติในใจแล้วตั้งใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่จิตเรียกว่าพุทธว่าโทโดยมีสติคุมไว้ดังที่เคยปฏิบัติมาพึงตั้งใจปฏิบัติต่อไป